เรื่องอะไรครับเรื่องไหนมีหลายเรื่องครับฮะอ๋อครับผมอันนี้ตรงเรื่องของดราม่าเนี่ยคือก็จะมีการเหมือนโยงมาถึงผมในลักษณะของบุคคลที่3ตรงนี้ผมกําลังให้ทางผู้ใหญ่ครับเป็นการคุยกันเคลียร์กันก่อนถึงจะตอบหรืออันเซอร์อะไรได้มากกว่านี้ครับผมครับก็อยู่ถ้าพูดง่ายๆคืออยู่ในระหว่างไกลเกลี่ยใช่ไหมคะเป็นเรื่องของกระบวนการหลายๆอย่างฮะที่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นศิลปินค่ายทางค่ายผมจะเป็นคนที่ดูแลตรงจุดนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพร้อมที่จะบอกแล้วผมจะบอกทุกคนแน่นอนคือตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ครับผมในเรื่องของกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมันกระทบกับชีวิตพี่ยังไงบ้างมีก็มีคนมาพูดถึงผมในเชิงว่าเอ้ยคุณไปเกี่ยวโยงอะไรกับตรงนั้นคือถ้าเกี่ยวโยงกันก็จะมีในเรื่องของการทำเพลงตรงนี้มีแน่นอนเพราะว่ามันมีผลงานเกิดขึ้นมาแต่รายละเอียดเบื้องลึกอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากจะให้ทุกอย่างมันค่อนข้างแจ่มชัดก่อนเราถึงจะออกมาพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันเป็นยังไงกันแน่ครับไม่มีแน่นอนฮะรอติดตามครับแล้วเราจะนัดช่วงเวลานะคะประมาณกี่เดือนอะไรเงี้ยครับมาบอกได้ไหมคือเรื่องช่วงเวลาตรงนี้ยังบอกไม่ได้เลยครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเรามีการแบบตามเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันมีผลกระทบถึงผมเช่นกันครับครับจริงๆเราพอเล่าเหตุการณ์ได้ไหมว่ามันแบบเกิดขึ้นประมาณไหนยังไงบ้างคือหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดดราม่าหรือเหตุการณ์ที่ทำเพลงฮะเหตุการณ์ที่ทำเพลงเพลงนี้ปล่อยเมื่อประมาณเดือนมิถุนาครับวันที่8ปี2018นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการทำเพลงเกิดขึ้นจริงมีการร่วมงานกันเกิดขึ้นจริงในแง่มุมของการเอ็กกันไม่ใช่ฟีดฮะเป็นการคอลลาโบเรชันกันคือทำงานด้วยกันในสัดส่วนที่เท่ากันหรือมากกว่าต่างกับการฟีดซึ่งการฟีดเนี่ยจะเป็นการที่เราขึ้นงานมาก่อนแล้วเราถึงเชิญให้ศิลปินมาเติมเต็มมันนะประมาณนี้ครับผมซึ่งมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้ฮะครับมันรายละเอียดมันเยอะค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะมากถ้าให้เล่าที่ต้องเล่ายาวจริงๆฮะครับเหมือนตอนนั้นเราก็บอกว่าอยากจะไปออกรายการดังเลยครับคุยกันคู่กันเลยครับเพราะผมคิดว่าการชี้แจงด้วยคำพูดมันสามารถบิดเบือนได้เสมอฮะแต่การที่เห็นแววตาสีหน้าท่าทางรีแอคชั่นจริงๆการคุยกันผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องเคลียร์กันตรงนั้นให้มันชัดเจนครับดูแล้วฝ่ายเขาก็ดูมั่นใจว่าเขาก็แบบไม่ผิดอันนี้ผมไม่รู้ฮะว่าเขาจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ผมก็มีแฟกต์ของผมในมุมมองของผมเช่นกันได้เห็นที่เขาเดินหน้าฟ้องร้องอะไรนี้อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะฮะเพราะผมไม่ทราบว่าเขาฟ้องร้องใครฮะอันนี้ผมไม่รู้พี่ดีสรุปให้หนูหน่อยนะว่าครับสุดท้ายแล้วคือรอติดตามด้วยครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับแล้วฝากเพลงใหม่ผมด้วยผมเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงเวทมนต์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีวันที่16ปล่อยเพลงกับไททอสสมิธชื่อเพลงนักเลงเก่าซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Four King นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับผมก็คือยังทำงานปกติได้ยังทำงานปกติครับทำงานปกติใช่ครับแต่ตอนนี้เราก็ดูแลจนท่านเริ่มมีอาการที่เสถียรขึ้นดีขึ้นแล้วครับมันทำให้เราแบบอะไรบั่นทอนในการทำงานไหมครับข่าวว่าเยอะพ่อก็ไม่ทำงานมีผลมากครับมีกำลังใจเราก็ต้องดิ้นรนให้มากขึ้นเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มาทดสอบเราเส้นทางชีวิตของเราทุกคนต้องมีบททดสอบอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องฝ่าฟันมันต่อไปครับหวังว่าครับอยากให้ท่านสบายแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้อะไรนะครับถ้าเกิดมีวิธีที่จะทำให้เขามาไหวผมก็ยอมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆสื่อครับขอบคุณครับ